ไปเบิ่งสโมสรที่2ในประวัติศาสตร์ของการแข่งขันมาเต้แป๊บซี่ลาวลีก1หรือว่าลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาน่ะที่ว่าสามารถป้องกันแซมได้นะก็ถือว่าเป็นผลสำเร็จอันสวยหรูของสร้างน้อย FC ใน2ฤดูกาลล่าสุดนะโดยเฉพาะแมนฤดูกาลนี้ก็คือฤดูกาล2023นะสร้างผลงานอันโดดเด่นลงชนะไป11นัดสามารถเอาชนะรวดไปเลยบ่มีทีมใดที่ว่าจะสามารถต่อกรกับพวกเขาได้โดยเฉพาะนัดล่าสุดนะก็คือการย้ำแค้นทางด้านเวียงจันทน์ FC ไปคาดลอยไปแบบหมุนอุ้ยปุ้ยแบบบ่เห็นฝุ่นกันเลยนะ15ประตูต่อ0ต่อย้ำชัยชนะพร้อมประกาศให้โลกรู้ว่าสามารถป้องกันแซมการแข่งขันแป๊บซี่ลาวลีก1ได้เป็นทีมห้อยกันแล้วเนาะสำหรับสางหน่อยฉันก็กลายเป็นทีมที่2ที่ว่าเฮ็ดได้เนาะก็คือนับตั้งแต่ปี2013เป็นต้นมาน่ะก็มีการเปลี่ยนมาเป็นการแข่งขันมาเต้ลาวพรีเมียร์ลีกนะก็คือเริ่มแข่งขันกันแบบลีกมีการแข่งในรอบคัพไปรอบขากลับเนาะก็นับตั้งแต่ปี2013มาน่ะก็ยังบ่มีทีมใดที่ว่าสามารถป้องกันแซมได้ก็มีเพียงลาวโตต้า FC ที่ว่าเฮ็ดได้เป็นทีมทำอิฐนะและก็ทีมที่2ก็เป็นทางด้านสร้างน้อย FC ที่เฮ็ดได้ในปีนี้2023ที่ว่าสามารถป้องกันแซมได้นะขอกล่าวเข้ามาโอ้โหกันเลยนะในปีนี้กับผลสำเร็จของสร้างน้อย FC กับความสำเร็จอันสวยหรูพวกเจ้าสุดยอดเลยบ่มีทีมใดที่จะสามารถต่อกรกับพวกเจ้าได้ก็คือสร้างน้อย FC สามารถเอาชนะทุกๆทีมในลาวลีกปีนี้ได้แล้วนะบ่ว่าจะเป็นทางด้านมาสเตอร์7 FC ที่ว่าคาดการณ์ว่าจะเป็นทีมที่ว่าเป็นอุปสรรคนักหนาสำหรับสร้างน้อย FC นะเพราะว่าในฤดูกาล2022ที่ผ่านมาก็ถือว่ายะแยงกันได้แซมกันแบบเอาเป็นเอาตายนะเอาแบบวุ่นวิทย์กันเลยนะแต่ว่าปีนี้เป็นสร้างน้อย FC ที่ว่าพัฒนาได้อย่างโดดเด่นสามารถเอาชนะทางด้านมาสเตอร์7 FC ได้นะนอกนั้นก็ยังสามารถเอาชนะทางด้านเอลโซล่า FC ไปที่ว่าเป็นทีมขนาดนามาทีมพลังหนุ่มก็ยังบ่สามารถต่อกรกับสร้างน้อย FC ได้นะเฮ็ดให้สร้างน้อย FC เอาชนะไปทุกๆทีมกันได้นะจนเฮ็ดให้ฮู้ผลไวเกินคาดสำหรับตำแหน่งแซมแป๊บซี่ลาวลีก1ฤดูกาล2023นี้นะก็คือตกเป็นของสร้างน้อย FCจากผลงานที่ว่านัดล่าสุดก็ถล่มทางนั้นเวียงจันทน์ FC ไปแบบขาดลอย15ต่อ0เป็นสถิติใหม่นะก็คือเป็นสถิติที่ว่ากินขาดลอยที่สุดในประวัติศาสตร์ของการแข่งปาเต้ลาวลีกหรือว่าลีกสูงสุดของสปป.ลาวเฮาโดยเฉพาะนั้นนี่ก็เป็นทางด้านกาฮานเพชรศรีบุรีใส่สกอร์ทำอิฐให้กับทางด้านสร้างน้อย FC ไปนะในนาทีที่7ต่อมาก็เป็นกีดาบอลสวนีใส่ไป2สกอร์ในนาทีที่10ในกับ69ต่อด้วยซุปเปอร์สตาร์ของเฮาก็คือทางด้านบุญประจันบุญกองยิงไปคนเดียว4ประตูยิงได้หลายสุดในนัดนี้เนาะยิงไปนาทีที่15 18 28แล้วก็47ต่อด้วยแสงวิไลจันทะศิริยิงได้นาทีที่38ต่อด้วยทางด้านไซโคโอคอเนลนะยิงได้2ประตูนาทีที่44ได้กับ62ต่อด้วยนักเตะใหม่ที่มาเสริมมาในรอบขากลับนะก็คือเอ็มมานูเอลจูเบ้นะก็คือดึงมาจากโรงพยาบาลมายิงไปผู้เดียว3ประตูเช่นเดียวกันนาทีที่64 68 82แต่ปิดท้ายโดยทั้งนั้นมาเย็ดตู้กุ้งยิงได้นาทีที่79และก็86ถือว่าเป็นสกอร์ที่ว่าขาดลอยที่สุดสางน้อยถล่มเบียงจันทน์ FC ไปขาดลอย15ประตูต่อ0นะพิเศษก็ยังเป็นทั้งนั้นบุญพระจันทร์บุญกองที่ว่ายิงได้4ประตูในนัดนี้ก็เฮ็ดให้เพิ่นยิงเพิ่มในฤดูกาลนี้ไปแล้ว15ประตูยึดตำแหน่งดาวยิงสุดเดือดาวซันโวไปแบบห่างๆกันเลยเสือได้เกินมาบ่มีผู้ใดที่ว่าจะไล่ทันสำหรับนักเตะคนนี้นะทั้งมาพัฒนาพรมเทพและกับลาฟิเอลจะยิงได้10แต่ก็เข้าประตูตามดับๆทั้งทีเรือกันขันอยู่3นัดแต่ว่าพรุ่งจันทร์นัดต่อไปโอกาสยิงประตูได้มีล้นเหลือซะได้เกินนะเดี๋ยวเราไปเบิ่งบรรยากาศหลังจากที่ว่าข้อแซมกันนะนี่ก็เป็นบรรยากาศการฉลองแซมของทางด้านสร้างน้อย FC เนาะที่ว่าบ่ทันได้มีการมอบทางการเถอะแต่เพิ่นก็มีการถ่ายรูปแสดงถึงการได้แซมแป๊บซี่ลาวลีกมาเป็นทีมห้อยไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นทางด้านหวานใจของทางด้านซุปเปอร์สตาร์ของเฮานะก็คือทางด้านบุญประจันบุญกองและก็สาวแอนนาหลังจากที่ว่าจบการแข่งขันสาวแอนนาก็แลนเข้ามาสวมกอดทางด้านบุญประจันบุญกอง
เป็นการร่วมแสดงความยินดีแกเป็นการเคียงว่าเคียงใดกันมาหลายปีเนาะสำหรับแอนนากับทางด้านบุญประจันสามารถไปเบิ่งคลิปได้ที่ห้องตาไอ้ด้านขวามือก็แล้วกันนะสำหรับคู่หักของทั้งสองคนนี้นะเดี๋ยวไปปิดท้ายกันที่ตัดตารางคะแนนรวมกันนะก็คือปัจจุบันสร้างน้อย FC ลงสนามไป11นัดมี33คะแนนก็คือชนะไป11นัดเป็นอีกอย่างที่ว่าโหลดเด่นซะเหลือเกินนะก็คือคว้าแซมไปเป็นทีแน่นอนกันแล้วเนื่องจากว่าอันดับ2คือทางด้านมาสเตอร์7 FC นะล่าสุดก็พาท่าเสียให้กับทางด้านเอลโซล่าไป 1-4 นะแต่ปัจจุบันมี22คะแนนเท่าเก่านะไล่เท่าไรครับไล่พอทันเพราะว่าการแข่งขันเหลือเพียง3นัดทั้งที่ทีมนำก็มี33คะแนนขณะที่ทีมอันดับ2มี22คะแนนเหลือ3นัดนะไล่เท่าไรก็พอทันอย่างไรก็ตามทางด้านมาสเตอร์7 FC ยังต้องไปรุ่นอันดับ2กับทางด้านเอลโซล่า FC ที่มี20คะแนนและกากองทัพ FC ที่มี19คะแนนซึ่งเป็น2ทีมที่กำลังมาแฮงในปัจจุบันนี้นะสำหรับลาวดีนะส่วนอันดับที่5เป็นทางด้านโลหะวังมี10คะแนนอันดับ6เวียงจันทน์ FC มี8คะแนนอันดับ7นำทางยูเต็ดมี6คะแนนและอันดับ8จำปาสัก FC มีอยู่5คะแนนนะ